สวัสดีครับวันนี้นะครับผมจะพาเพื่อนๆไปดูกันว่าหลังจากที่กัปตันบาโบซ่าได้ขโมยเรือของแจ็คสเปโร่ไปแล้วเขาทำอะไรต่อไปและเขาจะเจออาถรรพ์อะไรหรือเปล่าสามารถรับชมและรับฟังกันได้เลยครับกัปตันบาโบซ่าและเหล่าลูกเรือแบ็คโพของเขาก็ได้สำเริงสำร่านกันอย่างสบายใจพวกเขาได้ใช้จ่าเหรียญทองคำอาถรรพ์แอสเท็กกันอย่างสนุกสนานโดยไม่รู้เลยว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นจนกระทั่งเหรียญทองนั้นทุกเหรียญถูกใช้ในการซื้อสุรานารีไปจนหมดแต่ทว่าอาถรรพ์ของมันกลับบังเกิดขึ้นกับลูกเรือของแบ็คโพทุกคนไม่เว้นแม้แต่กัปตันเรือซึ่งอาถรรพ์นั้นก็คือร่างกายของเขาเริ่มจะไม่มีความหิวอีกต่อไปเขากินอะไรไม่ได้เขาดื่มอะไรไม่ได้หรือแม้กระทั่งความสุขใดๆเขาไม่สามารถที่จะรู้สึกถึงมันได้อีกเลยรสชาติของสุราหรือกระทั่งกลิ่นกายอันหอมหวานของนารีเขาไม่มีวันได้รู้สึกอีกต่อไปและเมื่อแสงจันทร์ได้สาดส่องลงมาบนตัวของเขาลูกเรือแบ็คโพลก็ได้เห็นว่าพวกเขาไม่ใช่มนุษย์อีกต่อไปร่างกายของพวกเขามีแต่กระดูกไม่มีวันตายและเขาต้องเป็นอย่างนี้ตราบชั่วกาลประวัติศาสตร์นั่นก็เป็นเพราะว่าพวกเขาถูกคำสาปจากเทพเจ้าแห่งแอสเท็กกัปตันบาโบซ่าจึงรีบหาวิธีล้างคำสาปนี้จนกระทั่งเขาได้พบว่าหากจะล้มล้างคำสาปนี้เขาก็ต้องนำเหรียญของแอสเท็กทุกเหรียญพร้อมกับเลือดของผู้ที่นำมันไปนำมาชุบกับเหรียญต้องคำสาปและหย่อนลงในหีบศิลาที่เกาะมรณะตั้งแต่นั้นเป็นต้นมากัปตันบาโบซ่าจึงนำเรือแบ็คโพลและกะลาสีผู้ไม่มีวันตายของเขาออกตามล่าหาเหรียญทองคำไปทั่วทั้งอ่าวสร้างความสยองขวัญให้แก่ผู้ที่ได้พบเห็นจึงเป็นตำนานของกัปตันและลูกเรือผู้ไม่มีวันตายแห่งเรือแบ็คโพลและในที่สุดกัปตันบาโบซ่าก็ได้เหรียญทองแอสเท็กมาถึง881เหรียญซึ่งยังขาดอยู่อีก1เหรียญกัปตันบาโบซ่าจึงคิดว่าบูสแตปเขาต้องแอบส่งเหรียญทองคำของเขาไปให้ลูกให้เมียของเขาแน่นอนเรือแบ็คโพลจึงมุ่งหน้าไปหาครอบครัวของบูสแท็บที่ประเทศอังกฤษวิลเทอร์เนอร์ลูกชายของบูสแท็บเขาเติบโตขึ้นจนเขาอายุ12ขวบแม่ของเขานะครับก็ได้เสียชีวิตไปวิลจึงออกเดินทางมากับเรือสมุทรลำหนึ่งและเขานะครับก็กำลังมุ่งหน้าไปที่พอร์ตรอยัลเพื่อหวังที่จะตามหาพ่อของเขาระหว่างการเดินทางนะครับเขานะครับได้เข้าสู่ทะเลน่านน้ำแคริบเบียนแต่ทันใดนั้นเองครับก็เกิดหมอกปกคลุมพื้นทะเลจู่ๆเรือเดินสมุทรที่วิวอาศัยมาก็ถูกโจมตีจากเรือแบ็คโพลในตำนานนั่นเองและในเวลาเดียวกันนะครับระหว่างที่เรือแบ็คโพลกำลังเข้าเขตน่านน้ำของทะเลแคริบเบียนนะครับเขาก็เจอหมอกทึบเหมือนกันครับกัปตันบาโบซ่าเขาได้สัมผัสได้ถึงเหรียญทองต้องคำสาปชิ้นสุดท้ายที่เขากำลังตามหาอยู่และเหมือนฟ้านะครับก็ได้ประทานเหรียญมันมาให้แก่กัปตันบาโบซ่าซึ่งแน่นอนครับว่าเรือที่ปรากฏอยู่ต่อหน้าเขานั่นก็คือเรือที่วิลเทอร์เนอร์กำลังนั่งมาอยู่นั่นเองเมื่อเห็นอย่างนั้นนะครับกัปตันบาโบซ่าก็ไม่รออะไรครับสั่งโจมตีทันทีและเมื่อหลังจากที่คำสั่งนั้นได้ออกไปนะครับก็ไม่มีใครรอดชีวิตอีกเลยกัปตันบาโบซ่าก็ได้เริ่มสำรวจเดินดูบนเรือว่าสิ่งที่เขาตามหานั้นอยู่ที่ไหนแต่แล้วสิ่งที่เขาตามหานะครับเขากลับไม่เจอมันเขาจึงรีบหันหัวเรือแบ็คโพลออกห่างออกไปโดยที่เขาเองไม่ได้สังเกตเลยว่าในหมอกทึบนั้นมีสายตาของเด็กสาวจากเรืออีกลำหนึ่งกำลังจ้องมองเรือแบ็คโพลของเขาอยู่ซึ่งแน่นอนครับว่าในเวลาเดียวกันนั่นเองเวเธอร์บีสวอนข้าหลวงแห่งสหราชอาณาจักรล่องเรือเดินทางออกมาจากประเทศอังกฤษเพื่อมุ่งหน้าไปยังทะเลแคริบเบียนพร้อมกับลูกสาวของเขาที่มีชื่อว่าอลิซาเบธสวอนซึ่งตอนนั้นนะครับเธออายุเพียงแค่12ขวบเช่นเดียวกับวิลเทอร์เนอร์ครับครอบครัวของสวอนนะครับก็ได้เดินทางไปกับเรือหลวงที่มีชื่อว่าดอนเลสแห่งราชนาวีอังกฤษนะครับเพื่อที่ข้าหลวงสวอนนะครับจะไปรับตำแหน่งผู้ว่าการแห่งเกาะพอร์ตรอยัลซึ่งเกาะพอร์ตรอยัลเนี่ยนะครับเขาถูกยึดมาจากประเทศอังกฤษนะครับซึ่งถ้าเกิดว่านับดูจากขณะนี้นะครับก็คือแถบจาเมกานะครับในปัจจุบันเรามาต่อกันเลยดีกว่าครับในทะเลแคริบเบียนระหว่างการเดินทางนั้นก็มีหมอกหนาทึบ
ปกคลุมไปทั่วผิวน้ำใช่ครับเขาอยู่ที่เดียวกัน3ลำมันคือเหตุการณ์ที่3เรือ3ลำอ่ะมารวมกันแต่ทีเนี้ยแบ็คเพิร์ลกลับมองไม่เห็นแต่เอลิซาเบธสวอลและลูกเรือลำนั้นทุกคนเห็นครับและสาวน้อยเอลิซาเบธของเราซึ่งเดิมทีเขาก็ได้หลงใหลในตำนานโจรสลัดอยู่แล้วเขาก็ได้พบเห็นเด็กหนุ่มนิรนามอยู่กลางสมุทรซึ่งเขาลอยมากับเศษไม้ที่เรือแตกและเบื้องหน้าในหมอกหนาทึบนะครับนายเลอกิฟส์หรือคุณกิฟส์ที่เรารู้จักกันคนสนิทของแจ็คสเปโร่อดีตโจรสลัดก็ได้บอกกับทุกคนว่าดูซากเรือที่อยู่ไกลๆนั้นลักษณะเหมือนเพิ่งโดนปืนใหญ่ยิงมาอย่างหนักผู้หมวดเจมส์นอร์ติงตันนะครับซึ่งทำหน้าที่รักษาความปลอดภัยการเดินทางจึงสั่งการให้กลาสีส่วนหนึ่งไปสำรวจผู้รอดชีวิตแต่ก็ไม่มีใครพบผู้รอดชีวิตเว้นแต่เด็กหนุ่มปริศนาผู้หนึ่งซึ่งเขาคือหนึ่งเดียวที่รอดชีวิตและสักพักหนึ่งต่อมานะครับเด็กชายคนนี้เขาก็เลยรู้สึกตัวและบอกกับอลิซาเบธว่าตนเองมีชื่อว่าวิลเทอร์เนอร์ก่อนที่จะหมดสติไปอีกครั้งอลิซาเบธก็ได้พบเหรียญทองแห่งแอสเท็กห้อยคอวิลอยู่จึงเดาว่าวิลน่าจะเป็นโจรสลัดเธอนะครับซึ่งชอบอยู่แล้วก็ไม่บอกครับผมและก็เก็บเหรียญนั้นไว้กับตัวเรื่องราวนี้นะครับเป็นเรื่องราวของต้นเรื่องของ Pirates of the Caribbean ภาคหนึ่งถ้าเกิดเพื่อนๆชอบอย่าลืมกดไลค์กดติดตามและกด Subscribe เพื่อไม่พลาดคลิปต่อๆไปของผมด้วยนะครับส่วนคลิปหน้าจะเป็นอะไรนั้นอย่าลืมรอดูกันนะครับสวัสดีครับ